สวัสดีครับพี่น้องย่ำเทียงย่ำคำครับพักทองครับอยู่ห่างบ้านนี่แหละคนงานบัดนี้มีเมียที่ถือคุ้มสูงส้นพร้อมเด้อที่ปั่นก็คือพ่อแม่หาให้ไหมผู้นี้นี่ต้องเอาเหมือนละครเลยอ่ะแบบว่าเจ้าของหันมากอีกผู้นึงมากอีกผู้นึงอยู่ข้างต้นล่ะได้เสียกันแล้วแต่ว่าพ่อแม่นั่นบ่ให้เอาบ่ให้เอาอีกบ่ให้เอาผู้นั้นบ่ได้ผู้ใดแม่แบบพ่อกับแม่รับบ่ได้แบบบ่ได้บ่ถูกต้องบ่ถูกต้องแม่กับพ่อก็เลยหามาให้เลือกพ่อกับแม่เลือกเองว่าผู้หญิงคนนี้นี่เหมาะสมแล้วเหมาะสมกับโดโดก็เลยพ่อเอกล่ะเป็นคนยักเหยียดพ่อเอกเป็นคนคุมชนบ่ได้แท้พ่อเอกโดเป็นคนคุมทุ่งชนนี่บัดนี้เมียเก่าน่ะลูกมาฝากไว้ผู้นึงแหน่คือบุญรอดโอ้คนนี้ล่ะคนนี้สิได้มรดกนี่อ๋อบุญรอดนี่แม่นบ่แม่นโอ้ตาบัดนี้พ่อโดโดคนแรกเลยเด้พ่อโดโดมาอยู่น้ําดีๆบัดนี้บุญรอดก็เลยไปฟ้องแม่ทั้งพุ่นว่าโดโดบ่ใส่ใจบุญรอดเออโดโดก็เลยกลายเป็นความเครียดไปเลยบัดนี้พี่ก้อยเข้าใจมั้ยครับสวัสดีค่ะพี่ก้อยพี่ก้อยเข้าใจมั้ยครับนี่ท่านจะขากไปเขาพูดเรื่องอะไรพ่อบ่ให้เอาแม่พ่อบ่ให้เอาผู้สาวที่เพิ่นมากันพ่อบ่ให้เอาเด้อคือกีดกันเลยล่ะกีดกันเลยความรักของโดรู้สาเหตุแล้วเปลี่ยนเรื่องรู้สาเหตุแล้วทำไมโดเศร้าโดเดนี่เศร้าโดนคุมถุงชนนี่เองโอ้ยอีหล่าบ่เป็นคนชุมสายตาของโดนี่เศร้ามองแห้งแบบคือยังบ่ตกนะองค์อีกโอ้พ่อเอกโทษไปเพราะเอกเป็นต้นเรื่องเลยเนี่ยบ่เกี่ยวกันบัดนี้พ่อบ่มีเงินเลี้ยงบัดนี้ดีๆก็สิป้าโดโดได้บัดนี้เออหาดองๆได้เพิ่นนั่นบ่ได้จะอ่อนได้นั่นเขาผู้งามเนาะสิป้าโดโดละบัดนี้โดโดก็เลยเครียดจัดบัดนี้มีสิได้มีเมียอีกอยู่บ่เนาะโดโดว่าเพราะว่าลูกหลายซะเหลือเกินเออคันเอาอีกก็สิมีลูกอีกนะตอนนี้ลูกเท่าใดลูก7ทั้งผุนทั้งผุนเท่าใดเมียเมียเก่าเท่าใดเมียเก่าหา6นี่ล่ะป้าโดโดผมมักตอนไหนดอกมักเวลาล่ะร้องเพลงไหมร้องนำไหมยอดเสือบอว่ามันมีงูมีตะขาบเข้ามาในบ้านโดมันกัดเบ้อเลยมันบ่ให้เข้ามาใกล้โอ้สุดยอดมันตัดไปเลยอืมเลยส่งแปลกแปลกตามันเข้าเสือผมจำได้เลยว่าผมไปมือแรกเนี่ยคือบ่คุ้นหน้านะแบบฮือใส่เลยนะวันนี้พ่อไปจังไม่หน่อยไปเว้าบอกว่าเออนี่มาดีมาหยังฮู้คว่ำเด้เศร้าเลยกันผู้ใดเขาไปแบบบ่นี่เนาะแต่มันไม่ได้กัดเลยนะมันใช่ใช่แค่บอกว่าเออนี่คือเขตของเราอย่างนี้นะแต่ว่าดุกดิกนี่คือบอกบรรลุเรื่องเลยเฮ้ยดุกดิกมันเป็นมาคุณหนูดุกดิกนี่บอกบรรลุเรื่องเออมันเป็นมาคุณหนูอยู่เหมือนพูดภาษาต่างดาวดุกดิกมันบอบางแห้งแบบบอบางอะจ๊ะเอาแต่ใจดิอ่อนอ่อนแอนมันเป็นกระเทยบอกโมเมนมันเป็นมาแบบคุณหนูเนาะมาคุณหนูนิดๆน้อยๆมันก็เป็นจนเดี๋ยวนี้มันใส่หมัดเอารู้แล้วมันใส่ปอกคอหมาจ่อยเคยเห็นไหมหมาตัวไหนใส่มันจะจ่อยเลยมารู้อ๋อใส่ครอบไปใช่ไหมเออไม่ให้มันเลียไม่ให้มันโดนมันเกาหูก็เลยใส่ไว้ถ้าบ้านนี้มันขึ้นถังแก๊สแล้วเด่นฮะดีๆเอ็นดุกดิบมันขึ้นถังแก๊สบางไปล่าสุดกับมืองานไอวันเกิดอีหลาเนาะเจ้าของก็คือทางแก๊สแล้วตื่นๆนี่ยังบ่ฮอดทางแก๊สแล้วยิงเสือบ่พี่ปอมแปม45โลพี่ปันปัน46ตัวเองเท่าไหร่46นี่ดิพี่ก้อยเท่าไหร่นี่พี่ก้อยเท่าไหร่ผมว่า42 42 43 42 43 41ไม่ถึง40เป็นยังวะไม่ถึงเหรอท้ายๆแม่41โล43 39ป่ะว่า38 39ใช่มั้ย42 39โลเห็นบ่พี่ก้อยหุ่นดีเกินไม่ถือก็ควรไปรอบนึงควรไปรอบนึงก็เลยลดเพราะว่าผู้น้อยออกเบิดแม่นๆ
ตบเก่าเสียป้าเอกป้าเอกตัดขาดปุ๊ดเลยน่ะอันนี้มันเทียบมันเห่าแล้วขาดปุ๊ดเลยขาดปุ๊ดเลยนะเออมันเห่าแล้วยังไม่เทียบเพื่อนเท่าไหร่เนี่ยมุกแล้วหนีใจได้อันนี้ก็เป็นซิกโอเคซิกเนเจอร์ไม่ทําไม่กุ้งแล้ววะไข่200น่ะอันนี้200เหมือนเมื่อกี้พี่หมอนทักผมแหละทำไมกลางร่มอย่างนั้นเห็นไหมผมทำให้พี่นิกกี้เอาไปแล้วเห็นไหมเท่าไหร่ก่อนแม่ไปสร้างมือแม่ไปหาหมอ46นี่พี่น้องฟังสิว่าชุดดีบ่ล่ะเดี๋ยวไม่ชุดน่าจะตัดตั้งแต่ตอนนั้นเนาะเนี่ยบ่นี่ตัดเลยนี่อ่ะพยายามแก้ตัวลูกตัดไม่ไหวนี่พ่อแก้ตัวแม่แก้ขึ้นบ่ต่างดอกอ๋อเป็นยังหลาตึงขึ้นที่ลีธรรมชาติหลาตอนนี้แม่ตัดไม่แล้วแม่ขยายอีก2เดี๋ยวเชื่อไหมว่าจะไปยืดอีกทีคือตอนอายุ21ยืดคือความสูงจะเพิ่มนะผู้หญิงอาจจะไปเพิ่มความสูงอีกตอนประมาณอายุ21ยืดอีกไม่เลยนั้นไปคือหมดแล้วจริงๆเรียนเด็กฮะเรียนเด็กยืดภาษาไทยครับยืดออกทางว่านี่เข้าไปเจ็บคิดป่ะซอสั่งน้ำอะไรได้ไหมนี่สั่งมีร้านที่สั่งไหมโทรสั่งให้หน่อยโทรสั่งให้หน่อยเดี๋ยวผมจ่ายมีใครมุกพร้อมบอกว่าไม่เอามุกแก้วเอาเลยแม่กี่แก้วที่มาหากี่แก้วงบ500อ่ะสั่งมาหมดเลยงบใครจะเอาอะไรก็สั่งมาแล้วสยามแบ่งๆกันในกองถ่ายจริงนี่น้องหน่อยขอบคุณพ่อท็อปด้วยนะครับโอนตังผ่านครับใช่ครับ2วันแล้วครับวันนั้นก็โอนมาทางผมให้ซื้อน้ำให้ครับทีมกองถ่าย1,000 บาทเมื่อวานอีก500ครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาเลี้ยงวันนี้เพราะว่าเมื่อวานมันไม่มีเวลาเลยคือ500แวะมาขายหน่อยมาท็อปมาแล้วทางบ้านมีโหลดเด้อเลยนะพี่ท็อปดูพ่อท็อปเกตดูคลิปตลอดตั้งแต่เช้าเลยแล้วทักมาอยู่แม่มาทักต่อง่ายคุยกันเยอะแม่บ่ล่ะเอาอันเดียวโดนจุใส่อยู่น้ำผีบอกเอามาอย่าไปวัดเฮ็ดบุญมาจ้ะตามเลยบอกเลยจะกลับแล้วเหรอพี่บอมแปมมีคิวอีกเยอะพี่บอมแปมกับตัวรักเนาะขนาดเมื่อวานอยู่ในสุเรียนเมื่อวานเขาบอกว่าอย่าเพิ่งโดดน้ำอย่าเพิ่งโดดน้ำมีคิวอีกโต้นหนามก่อนอีกครับถ่ายมือยงเดียวเนี่ยเพราะว่าคิวอยู่ผุนมันเหมือนแล้วก็น่าจะสลับกันตรงนั้นตรงนี้เลยอีกสองกางเกงที่ใส่อ่ะเป็นสีขาวเนี่ยแหละเขาก็เลยไปเปลี่ยนเอาพี่สองทำไมไม่ถ่ายอ่ะเรื่องน้ำหนักไม่อยากไปลงไม่ใช่ไม่อันนี้แต่เรื่องโดน่าสนใจเนี่ยไงก็ผมรู้สาเหตุแล้วทำไมโดเศร้าขนาดนี้เพราะว่าโดเดี๋ยวนี้จะก่อนเอามือไก่หน้าผากเดี๋ยวเอาตีนไก่หน้าผากเลยเพราะว่าคิดนักเลยขาหลังไก่หน้าผากเลยตะกี้มันแค่เอาแค่ขาหน้ามาไก่ชิคกี้พายใส่ขาหลังอืมงงละสิเดี๋ยวไปให้พี่ดาวนี่เลยก็ได้แม่ศิลปินไม่ดีให้พี่ดาวนี่ไปนู่นไอ้ตูนขนาดไอ้ฟักเกินบักกูได้เดี๋ยวนี้ถ้าเพิ่นสร้างไผว่างซั่นแล้วมาแม่เออหน้าเป็นตะเปียงแป้งแท้อุ้ยหน้าเป็นจะสิได้แป้งแท้อ้าวพี่น้องโอ้พบกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องซะนี่ครับสวัสดีครับก้อยได้3 มื้อพุ่นเนาะเดี๋ยว